สวัสดีค่ะให้ดูงานของวันนี้นะคะเป็นรีวิวอันนี้ตัวนี้คือทำเสร็จแล้วมองเห็นไหมตัวนี้เป็นดอกไม้แห้งดอกไม้จริงนะคะดอกไม้จริงทั้งอันแล้วก็พันเชือกนะคะตัวนี้พันเชือกเสร็จแล้วแล้วก็กุบโบกุบแบบนี้อันนี้คืองานเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราแป๊บนึงอันนี้คือกำลังรอพันเชือกนะคะรอพันเชือกเราก็จะพันเชือกอันนี้เป็นเชือกกระสอบเราก็จะพันเชือกแบบนี้ซึ่งจริงๆไม่ค่อยถนัดแบบทำโชว์ให้ดูแค่แบบว่าเหมือนกับว่าทำไม่เสร็จแล้วมันแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะหนักมันทางออนไลน์มากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนะแบบอันนี้คือพันไว้นะคะอันนี้เราเรียกว่าพันกลางบางทีก็จะพันด้วยบิ้นนะคะหรือว่าโบหรือว่าคอลลาเทปก็จะเป็นสีเขียวสีน้ำตาลมีหลายสีมีสีเขียวสีแดงสีขาวแล้วแต่งานที่จะใช้อะค่ะอันนี้คือพันเสร็จแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการผูกโบคือจริงๆมันเป็นงานแบบมือใครมือมันแบบจะแบบบางคนก็ไม่ถนัดซ้ายถนัดขวาหรือว่าคนก็ถนัดแบบแต่เราถนัดแบบนี้อ่ะอันนี้คือพันโบไม่ได้ยกขึ้นให้ดูอันนี้คือพันโบนะคะไม่ได้ก้มกล้องให้ดูด้วยเพราะว่าโต๊ะที่ทำงานโบมากคือไม่มีเวลาเก็บแต่ลองเคลียร์ตรงนี้แต่ตรงนี้จะเคลียร์เป็นเอาของโชว์นะคะแล้วก็ทำเป็นพกถ่ายรูปได้ด้วยน่าจะเคลียร์หลายอย่างอันนี้คือเสร็จแล้วเราก็จะเก็บความยาวนิดหน่อยอันนี้เสร็จแล้วอันนี้คืองานที่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้งานที่เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนงานที่ยังไม่เสร็จก็จะเป็นรอดูงานต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรีวิวให้ดูจ้ะบ๊ายบาย